มีคำถามหนึ่งถามดีมากเลยคือเราจะทำยังไงเพื่อไม่ต้องไปแคร์คนอื่นอีกต่อไปโอ้โหคำถามนี้บอกอะไรเยอะเลยนะสะท้อนความรู้สึกข้างในเยอะมากเลยประเด็นที่สำคัญคือการที่เราแคร์คนอื่นแล้วเราเจ็บเงื่อนไขมันมีอยู่เงื่อนไขเดียวเลยคือความคาดหวังการที่เราแคร์คนอื่นนะลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องการและเราคาดหวังการตอบสนองอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นปกติของมนุษย์อยู่แล้วตราบใดยังไม่บรรลุธรรมคนนั้นต้องมีความคาดหวังแต่ความคาดหวังไม่ผิดแต่การไม่เท่าทันความคาดหวังนั่นแหละมันทำให้เราเจ็บมันทำให้เราเผลอใจว่าเราคาดหวังการตอบสนองของคนอื่นเช่นเราทำดีเพื่อให้เขามีความสุขถ้าเกิดเขาไม่มีความสุขเราเจ็บแปลว่าเราคาดหวังเราคาดหวังอยากจะได้ความสุขนั้นมาเติมเต็มความสุขเราซึ่งผลลัพธ์มันก็คือเจ็บหรือการที่เราแคร์คนอื่นเพื่อให้เขาตอบสนองอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับความคาดหวังที่มันเจืออยู่ในใจเล็กๆ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 ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะแคร์คนอื่นอีกแล้วประเด็นสำคัญคือคุณต้องแคร์ความรู้สึกตัวเองกลับมาถามตัวเองว่าเราคาดหวังทำไมเราคาดหวังเรื่องอะไรการที่เราคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนเช่นความรู้สึกของคนอื่นเราคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องรู้สึกกับเราแบบนี้จะต้องตอบสนองเราแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ว่าคนอื่นจะทำแล้วถูกใจเราทั้งหมดเพราะคนเรามีเจตจำนงเสรีมีความอิสระมีความอยากได้มีความคาดหวังมีความรู้สึกมีความคิดที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเราแคร์คนอื่นมากๆจนลืมกลับมาดูความรู้สึกของตัวเราเองเราจะเผลอใจเอาใจไปผูกกับคนอื่นสุดท้ายเขาไม่รู้สึกแต่เราอะรู้สึกดังนั้นความคาดหวังเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยและอาจจะมีอีกหลายๆปัจจัยที่อยู่ข้างในซ่อนอยู่ถ้าพี่พงษ์ช่วยอะไรได้ยินดีนะอย่าลืมนะวันไหนก็ไม่ดีเพราะวันนี้ดีที่สุดในการรู้จักและพัฒนาตัวเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย